เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับกำเนิดพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จมหาเทพที่เก่าแก่ที่มีผู้นับถือจากทั่วโลกมากมายองค์หนึ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือพระคเนศหรือที่ชาวไทยนิยมเรียกว่าพระพิฆเนศนั่นเองครับเรื่องราวของพระพิฆเนศจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามกด Subscribe สามารถกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับพระคเนศหรือชาวไทยนิยมเรียกว่าพระพิฆเนศเป็นเทวดาในศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่งแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดียเนปาลศรีลังกาฟิจิไทยบาหลีบังคลาเทศพระลักษณะที่โดดเด่นจากเทพองค์อื่นคือพระเศียรที่เป็นช้างเป็นที่เคารพกันโดยทั่วในฐานะของเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคองค์อุปถัมภ์แห่งศิลปวิทยาการวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทั้งปวงและทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดและปัญญาในฐานะที่พระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นในบทสวดบูชาต่างๆก่อนเริ่มพิธีการหรือกิจกรรมใดๆก็จะเปล่งพระนามของพระองค์ก่อนเสมอลักษณะของพระพิฆเนศจะมีพระวรกายเป็นมนุษย์เพศชายมีพระเศียรเป็นช้างมีงาข้างเดียวสีพระวรกายสีแดงบางแห่งก็ว่าสีเหลืองนุ่งห่มแดงมีสีพระกรพระหัตถ์ขวาบนทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ขวาล่างทรงงาช้างพระหัตถ์ซ้ายบนทรงปาสะหรือเชือกพระหัตถ์ซ้ายล่างทรงขันน้ำมนต์เป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์มีหนูเป็นพระสหายบ้างก็ว่าเป็นพระพาหนะการกำเนิดของพระคเนศนั้นมีหลายตำนานด้วยกันแต่ที่นิยมก็คือตำนานในปกรณัมกล่าวว่าในคราวที่พระศิวะเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานอยู่นั้นพระปาราวตีเนื่องจากประทับอยู่พระองค์เดียวเลยเกิดความเหงาและมีพระประสงค์ที่จะมีผู้มาคอยดูแลพระองค์และป้องกันคนภายนอกที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายในพระตำหนักขณะที่กำลังส่งน้ำพระนางได้ปั้นหุ่นขึ้นมาจากคราบใครและจึงทรงเสกหุ่นปั้นให้มีชีวิตมาเป็นพระโอรสเพื่อที่จะเป็นเพื่อนในยามที่พระศิวะเสด็จออกไปตามภารกิจต่างๆมีอยู่คราวหนึ่งเมื่อพระนางทรงเข้าไปส่งน้ำในพระตำหนักด้านในนั้นพระศิวะเสด็จกลับมาและเมื่อเสด็จเข้ามาด้านในก็ทรงถูกเด็กหนุ่มห้ามไม่ให้เข้าเนื่องจากทรงไม่ทราบว่าเป็นใครและขณะเดียวกันพระศิวะก็ไม่ทรงทราบว่าเด็กหนุ่มนั้นเป็นพระโอรสที่พระปราวตีทรงเสกขึ้นมาเมื่อพระองค์ทรงถูกขัดพระทัยก็ทรงพิโรธและทรงตวาดให้เด็กหนุ่มนั้นหลีกทางให้พรางถามว่ารู้ไหมว่ากำลังห้ามใครอยู่ฝ่ายเด็กหนุ่มนั้นก็ตอบกลับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเป็นใครเพราะตนกำลังทำตามพระบัญชาของพระปราวตีและทั้งสองก็ได้ทำการต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนเทพทั่วทั้งสวรรค์เกิดความวิตกในความหายนะที่จะตามมาและในที่สุดเด็กหนุ่มนั้นก็ถูกตรีศูนย์ของพระศิวะจนสิ้นใจและศีรษะก็ถูกตัดหายไปในขณะนั้นเองพระปราวตีทรงได้ยินเสียงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลก็เสด็จออกมาด้านนอกและถึงกับทรงสิ้นพระสติเมื่อทอดพระเนตรร่างพระโอรสที่ปราศจากศีรษะและเมื่อทรงได้พระสติก็ทรงมีความโศกเศร้าและตัดพ้อพระสวามีที่มีใจโหดเหี้ยมทำร้ายเด็กได้ลงคอโดยเฉพาะเมื่อเด็กนั้นเป็นพระโอรสของพระนางเองเมื่อทรงได้ยินพระนางตัดพ้อต่อว่าเช่นนั้นพระศิวะก็ตรัสว่าจะทำให้เด็กนั้นกลับฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ก็เกิดปัญหาเนื่องจากหาศีรษะที่หายไปไม่ได้และยิ่งใกล้เวลาเช้าแล้วต่างก็ยิ่งทรงกระวนกระวายพระทัยเนื่องจากหากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะไม่สามารถชุบชีวิตให้เด็กหนุ่มฟื้นขึ้นมาได้เมื่อเห็นเช่นนั้นพระศิวะจึงทรงโยนตรีศูนย์อาวุธของพระองค์ออกไปหาศีรษะสิ่งที่มีชีวิตแรกที่พบมาและปรากฏว่าเหล่าเทพได้นำเอาศีรษะช้างมา
ซึ่งพระศิวะทรงนำศีรษะมาต่อให้และชุบชีวิตให้ใหม่พร้อมยกย่องให้เป็นเทพที่สูงที่สุดและขนานนามว่าพระพิฆเนศซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและยังประทานพรว่าในการประกอบพิธีการต่างๆจะต้องทำพิธีบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีนั้นก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วว่าลักษณะของพระพิฆเนศคือมีพระวรกายเป็นมนุษย์เพศชายมีพระเศียรเป็นช้างมีงาข้างเดียวเรื่องราวงาข้างเดียวของพระพิฆเนศก็มีหลายตำนานเช่นกันเราจะยกมาเล่าให้ฟัง2ตำนานครับตำนานแรกปรสุรามใช้ขวานจามปรสุรามนั้นเป็นพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มากเป็นอวตารของพระวิษณุเทพได้ยืมขวานของพระศิวะไปทำลายเหล่ากษัตริย์เมื่อเสร็จภารกิจก็จะเข้าเฝ้าที่เขาไกรลาศระหว่างนั้นบริเวณพระตำหนักชั้นในพระศิวะเทพกำลังสนทนาอยู่กับนางปาราวตีบ้างก็ว่ากำลังบำเพ็ญเพียรพระคเนศจึงไม่ยอมให้ปรสุรามเข้าพบปรสุรามโมโหเลยใช้กำลังต่อสู้กันแต่ปรสุรามไม่อาจที่จะสู้กำลังของพระคเนศได้จึงตัดสินใจใช้ขวานของพระศิวะขว้างไปยังพระคเนศพระองค์จำใจต้องใช้งาข้างซ้ายรับขวานนั้นด้วยเหตุที่ท่านทรงมีความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งในตัวพระบิดาเพราะเพียงแค่เห็นขวานก็ทรงจำได้ทันทีว่าเป็นขวานของพระบิดาครั้นจะต่อสู้กันไปก็อาจทำได้แต่จะมีประโยชน์อะไรกับการทำลายฤทธิ์เดชของอาวุธซึ่งเป็นของบิดาตนเองทำให้งาของพระคเนศหักลงในทันทีเมื่อพระแม่ปราวตีออกมาเห็นก็โกรธมากถึงขั้นสาปให้ปรสุรามสิ้นฤทธิ์นอนแข็งกับพื้นราวท่อนไม้พระวิษณุจึงจำแรงกายเป็นพราหมณ์น้อยเล่าถึงคุณงามความดีที่ปรสุรามเคยทำไว้ท่านพระนางปราวตีทราบว่าพราหมณ์น้อยคือพระวิษณุจำแรงกายเลยถอนคำสาปให้ปรสุรามและคืนกำลังเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ให้เพิ่มกำลังให้แก่พระคเนศเพื่อเป็นการลดความถือดีของปรสุรามด้วยตำนานที่สองตำนานที่เกี่ยวข้องกับพาหนะของพระคเนศก็คือหนูมุสิกะกาจามุกะเป็นปีศาจโคชสารมีรูปร่างใหญ่โตมักจะคอยก่อกวนความสงบของโลกจึงเดือดร้อนไปถึงพระพิคเนศที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดการพระทรงมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดระหว่างการทำสงครามกันพระพิคเนศได้ทรงหักงาข้างขวาแล้วใช้เป็นหอกพุ่งเข้าใส่กาจามุกะอย่างรุนแรงเมื่อเห็นท่าไม่ดีกาจามุกะจึงรีบจำแรงกายเป็นหนูเพื่อวิ่งหนีจากนั้นพระพิฆเนศจึงได้กระโดดขึ้นนั่งบนหลังและปราบปรามจนกาจามุกะพ่ายแพ้ราบคาบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากาจามุกะจึงมีชื่อใหม่ว่ามุสิกะและได้กลายเป็นพาหนะของพระพิฆเนศเรื่อยมาส่วนความเชื่อเรื่องการขอพรหากต้องการให้เรื่องที่ขอสำเร็จก็เพียงแค่กระซิบกับหนูมุสิกะจะกระซิบข้างไหนก็ได้แต่อย่าลืมป้องหูอีกข้างของหนูมุสิกะด้วยนะครับโดยให้หนูมุสิกะเป็นสื่อกลางในการรับสารเพื่อจะได้นำพรนั้นไปส่งให้พระพิฆเนศนั่นเองแต่ทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างแพร่หลายเท่านั้นหากข้อมูลส่วนใดตกหล่นเราขออภัยด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ